เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกำลังเปิดสปอยหนังดูอยู่ใช่ไหมคะเปิดเลได้วยสิกรอบอร่อยจะดูหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ฟินขึ้นไปอีกดูสปอยหนังทั้งทีขาดเลยได้ไงอยากได้เลเหรอคลิกลิงก์ด้านล่างเลย สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาสปอยหนังเรื่องอวตารค่ะให้เราชมกันนับว่าเป็นหนัง CG ที่โหดมากๆเลยแหละคะ่ะสําหรับในยุคนั้นในยุค2009ถึงแม้ว่าจะกลับมาดูอีกครั้งในปี2024นี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภาพแสงสีของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงตึงตาใจอยู่เลยถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูขอกําลังใจจากผู้ชมคนละหนึ่งไลค์ให้กันด้วยนะคะหนังเปิดมาด้วยภาพมุมสูงของผืนป่าและคาบรรยายของ เจคซันลีอดีตนาวิกโยธินขาพิการที่เขาเล่าว่าตั้งแต่เขาประสบอุบัติเหตุจากการไปทําหน้าที่ทหารมาเขาก็ชอบฝันว่าเขานั้นบินได้แต่ท้ายที่สุดแล้วถึงจะเป็นฝันที่เขานั้นชอบแต่อย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องตื่นมาเจอกับความจริงเขาเชื่อเสมอว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมคนอ่อนแอมักเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเสมอเจคมาที่บาร์และก็เห็นผู้หญิงกําลังถูกแฟนหนุ่มของเธอนั้นทําร้ายเจคก็ได้เข้าไปช่วยแต่สุดท้ายเขาก,กลับถูกโยนออกมานอกร้านพร้อมกับบ,บิวแช ขของเาในขณะที่เขานอนหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการของแพนโดล่าดาวดวงใหม่ที่มนุษย์โลกกําลังทําวิจัยสํารวจทรัพยากรก็มาบอกเขาเกี่ยวกับทอมมี่ที่ชายนักวิทยาศาสตร์ของเขาที่ตายเพราะโดนป้นและนอกจากนั้นที่เขามาเนี่ยก็เพราะว่าเจคกมีร่างกายทุกอย่างที่เหมือนกับทอมมี่เขาจึงต้องการให้เจคกเนี่ยมารับช่วงต่อนั่นเองตัดไปที่5ปีต่อมาค่ะเจคกตื่นมาในยานที่กําลังจะเดินทางไปยังดาวแพนโดล่าและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่า พวกเราได้มาถึงดาวแพนดอร่าแล้วยานพุ่งลงตรงที่พื้นดินเหล่าทหารต่างรีบทยอยกันออกไปยังฐานบัญชาการรวมถึงเจคที่ค่อยๆเข็นวีลแชร์ของเขาไปด้วยตัวหนึ่งในทหารเนี่ยมันเล่งให้เขาเร็วๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนพิการก็ตามผู้พันไมค์คอริสผู้บังคับบัญชาการที่คอยดูแลทุกคนขณะที่อยู่ในค่ายแพนดอร่าแห่งนี้ได้เตือนทหารทุกนายว่าห้ามออกจากรั้วแห่งนี้เด็ดขาดเพราะข้างนอกเนี่ยมันมีสัตว์อันตรายที่พร้อมจะกินเราได้ทุกเมื่อและยังมีมนุษย์นาวีที่พวกเขาเนี่ยถนัดเรื่อง ิงธนูอาบยาพิษที่สามารถทําให้หัวใจหยุดเต้นได้ภายในหนึ่งนาทีผู้พันไมล์บอกกฎระเบียบของการอยู่ที่แพนโดร่ามาทีละข้อเพื่อชี้แจงกับเหล่าทหารและเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาทุกคนหลังจากที่ผ่านการเรียกรวมทหารเสร็จนอมสเปลแมนคนขับอวตารผู้ที่ร่วมฝึกโครงการอาวตารพร้อมกับทอมมี่ก็ได้เข้ามาทักทายเจคเพราะรู้ว่าเขาคือน้องชายของทอมมี่นอมได้แนะนําร่างอาวตารที่เหมือนกับชาวนาวีให้เขาเพราะเขาเนี่ยต้องเป็นคนใช้ร่างนี้ต่อและนอมก็ได้แนะนาให้ เจคได้รู้จักกับเกรสหัวหน้าโครงการอาวตารเกรสที่ดูไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะักเพราะคนที่เธอต้องการสําหรับโครงการนี้ก็คือดร์ทอมมี่ไม่ใช่เจกนั่นเองเกรสถามเจกว่าเคยฝึกงาน l ลบมาบ่อยแค่ไหนเจกก็ตอบไปแบบกวนๆว่าเขาเคยผักกบมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็ทําให้เกรสเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เจกได้เป็นคนที่มาอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่คนที่มีความรู้เฉพาะทางอย่างทอมมี่เกรสก็ไปวัวายกับปาร์เกอร์ที่เสนอให้เจกเนี่ยเป็นคนมาที่นี่ทาังนั้นปาร์เกอร์เองเขาก็ยังยืนยันว่าเจกเนี่ยไม่ ธรรมดาเขาจะมีประโยชน์กับโครงการนี้แน่นอนจากนั้นเจก,ก็เข้าไปในเครื่องที่จะประสานคลื่นสมองของเขาให้เข้ากับร่างอวตารและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักเขาก็ตื่นมาพร้อมกับร่างใหม่ที่ตัวขนาดใหญ่มีสีน้ําเงินและมีหางเหมือนกับชาวนาว,วีที่อยู่บนดาวนี้อย่างสมบูรณ์แบบเจกตื่นเต้นมากที่ขาและเท้าของเขาเนี่ยขยับได้อีกครั้งเขาออกไปวิ่งข้างนอกด้วยความดีใจเหมือนได้ชีวิตใหม่ซึ่งอวตารในสนยนวิจัยเนี่ยก็มีอยู่หลายคนรวมถึงเกสด้วยเกสได้ยดยโยนผลไม้พื้นเมืองของดาวให เจก,กินและเขาเนี่ยก็ดูชอบมันมากถึงเวลาที่อวตารทุกคนเนี่ยต้องเข้านอนเมื่อเจกเขาหลับตาร่างมนุษย์เขาก็ลืมตาขึ้นมาในเครื่องที่เชื่อมตัวเข้ากับร่างอวตารเขาออกมายังข้างนอกเครื่องและมาพบกับผู้พันไม้ที่เรียกเขามาพบเพื่อให้เจกไปติดสนิทกับชาวนาวีและซื้อใจพวกเขามาให้ได้และก็ไปหลวงจุดอ่อนของพวกนาวีมาว่าอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยยอมมนุษย์โลกแบบพวกเราเจกจึงจําใจรับปากเพราะปฏิเสธอะไรไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบวิธีการอะไร แบบนี้ก็ตามผู้พันไม้ก็บอกเจกว่าถ้าเจคให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ตัวเขาเองก็จะช่วยให้เจกเนี่ยกลับมามีขาเหมือนเดิมขาในชีวิตจริงที่ไม่ใช่แค่ในร่างอวตารเจกเข้าร่างอวตารอีกครั้งพร้อมกับนอมและเกสที่เข้ามาในร่างอวตารเช่นกันทั้ง3คนเดินมาในป่าผ่านอดีตโรงเรียนที่เกสเคยสอนเด็กๆชาวนาวีที่นี่แต่ตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนล้างไปแล้วเจกได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เกสเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคําถามเขาตรงๆและเมื่อเข้ามาในป่าเรื่อยๆก็มี สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ท่าทางเกี้ยวกลาดทำท่าจะเข้ามาเล่นงานเจคแต่เกสก,ก็บอกให้เขายืนอยู่เฉยๆจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดอีกตัวที่น่ากลัวกว่าเนี่ยเข้ามาพวกสัตว์ประหลาดอีกกลุ่มก่อนหน้านั้นเนี่ยจึงหนีไปตอนนี้เจก,ก็ถามเกรดว่าทีนี้ควรวิ่งได้หรือยังเจก,ก็บอกว่าวิ่งเลยจากนั้นทุกคนก็ต่างคนต่างวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดเจกกระโดดลอดอ้อมร่องต้นไม้และพยายามเอาปืนยิงมันแต่ก็ไม่ได้ผลมันงับปืนของเจกแล้วเคลื่องทิ้งไปเจกก็กระโดดหนีจน เจ็กปีนขึ้นมาบนบกและพยายามเอาไม้เนี่ยมาเหล่าเป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนั้นในขณะที่เนทิลี่เนี่ยลูกสาวหัวหน้าเผ่าโอมาติกาย่าก็สังเกตเห็นท่าทีที่ดูไม่น่าไว้ใจของเจ็กและกำลังจะยิงธนูอาบยาพิษใส่เขาแต่ในเวลาเดียวกันมเมล็ดพันธุ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยในอากาศก็ลอยมาเกาะที่ปลายของคันธนูเธอจึงเปลี่ยนใจลดอาวุธลงเจกนำอาวุธของเขามาจุดไฟและพยายามจะจัดการกับสัตว์ประหลาดต่างๆที่เขาเจอในป่าแต่ก็ไม่เป็นผลเช่นเคย ตเนทิลี่เนี่ยได้โผล่มาช่วยเขาไว้ทันในขณะที่เจกเอาคบเพลิงที่ถูกเนทิลี่โยนลงน้ําขึ้นมาเขาก็สังเกตเห็นป่าที่รอบล้อมเขาอยู่มันเลืองแสงได้แล้วก็ช่างสวยงามและน่าทึ่งมากจนเขาหลงไหลและตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นเจกก็พยายามขอบคุณเนทิลี่ที่เข้ามาช่วยเขาแต่เนทิลี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกดีกับคําขอบคุณนั้นเลยเจกเดินตามเนทิลี่มาเรื่อยๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอแต่เธอก็เอาแต่ไล่เขากลับไปแถมยังบอกอีกด้วยว่าเขานั้นเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กทาลกที่ไม่รู้ว่าในป่านี้ ควรทาอะไรเอาแต่โวกเวกโวยวายเดคเสนอว่าง,งั้นเธอก็สอนเขาสิแต่เนทิลี่เนี่ยก็ยืนยันคาเดิมว่าให้เขานั่งกลับไปขณะที่เจคก,กับเนทิลี่ยืนอยู่บนสะพานขอนไม้ใหญ่เหล่าเมล็ดไม้ศักดิ์สิทธิ์จานวนมากก็ค่อยๆลอยมาเกาะที่ตัวของเจคจนทาให้เนทิลี่เนี่ยถึงกับทาหน้างง,งด้านซูเตนะักรบผู้มีหน้าที่สืบทอดตําแหน่งหัวหน้าเผ่าได้เข้ามาล้อมเจคของกระบอก,กผักพวกของเขาเพื่อที่จะกําจัดเจคให้ออกไปจากป่าแห่งนี้แต่เนทิลี่เนี่ยก็บอกว่าเจคนั้นมีลางนี้ม ตูเตจึงยอมให้เขานั้นเข้ามาได้เนทิลีพาเจกมาพบกับเอตูคารพ่อของเธอและก็เป็นหัวหน้าเผ่าโอติมกายาด้วยเอตูคารดุลูกสาวว่าเขาเคยบอกเธอแล้วว่าไม่ให้เอาพวกเอเลียนเนี่ยเข้ามาที่นี่แต่โมแอดผู้นําจิตวิญญาณของเผ่าโอมาติกายาแม่ของเนทิลีก็มาขอดูหน้าเอเลียนอย่างเจกด้วยโมแอดถามเจกว่าเขานั้นมาที่นี่ทําไมเจกบอกว่าเขาต้องการมาเรียนรู้แต่โมแอดบอกว่าพวกย่าฝันอย่างเจกเนี่ยเป็นพวกน้ําเต็มแก้วสอน อะไรไปก็เท่านั้นเจกอธิบายเธอกลับว่างั้นก็ดีเพราะเขาเนี่ยเป็นแก้วที่ว่างเปล่าเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เป็นเพียงนักลบเอตูคารบอกว่าเจกเป็นผู้ย่ำฝันคนแรกที่เป็นนักลบและเขาต้องการเรียนรู้ในตัวเจกเมื่อมีข้อแลกเปลี่ยนกันโมแอดจึงยกหน้าที่สอนการเรียนรู้ชีวิตชาวนาวีให้กับเนทิลี่ให้เป็นคนสอนเจกเจกกลับมายังศูนย์วิจัยและเกสก,ก็ได้แนะนําชาวนาวีที่เจ็กได้เจอให้เขารู้ถึงรายละเอียดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันบ้างและเกส ยังบอกว่าเนทิลี่กับซิวานินเนี่ยน้องสาวของเนทิลี่เธอเป็นนักเรียนที่ดีมากของเธอแต่ซิวานินเนี่ยได้ตายไปแล้วเจกกลับไปยังโลกอวตารเพื่อเรียนรู้โลกของชาวนาวีเนทิลี่เริ่มจากการสอนเจกขี่สัตว์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายมา้าด้วยการเชื่อมผูกจิตควบคุมด้วยความคิดแต่เจ็กนั้นเขายังอ่อนหัดและเขาก็ได้พัดตกลงจากหลังมา้าจนหน้าเลอะโคลนตูเตที่ผ่านมาเห็นก็แสะเจ็กว่าสอนคนหัวถึบแบบเขาไปก็เท่านั้นแหละ ที่จะขี่ม้าจากไปเจก,ก็กลับมารายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางทรัพยากรในป่าของชาวนาวีให้กับผู้พันไม้ก่อนจะกลับมาเจอเกรซที่จะพาคนในทีมเนี่ยย้ายไปทํางานที่ค่ายในภูเขาฮาเลลุยาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้พันไมเพอเธอรู้ว่าเจกนั้นแอบ,บเอาข้อมูลของป่าชาวนาวีไปเล่าให้เขาฟังเจกกลับเข้าร่างอวตารและมาเรียนรู้การขี่อีกรานสัตว์มีปีกที่จะรับใช้เจ้านายคนเดียวไปช่วยชีวิตจากเนทิลีจากนั้นเจกเขาก็กลับมาอัดวิดีโอล็อกอย่าง เช่นเคยหลังจากออกจากล่างอาวตารเกี่ยวกับโลกของชาวนาวีที่เขาได้ไปเรียนรู้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาการยิงธนูและการวิ่งที่แข็งแรงขึ้นเมื่อได้ฝึกบ่อยๆเพื่อกแกะรอยสัตว์เล็กในป่าเจกขอโมแอดให้เกสเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านและเกสก็ได้กลับมาเจอกับเด็กนักเรียนของเธออีกครั้งเจกถามเกสอีกครั้งเมื่อได้ดูรูปเกสกับเด็กนักเรียนที่วางอยู่บนโต๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนทางนี้เกสเธอก็เลยยอมอธิบายว่าพวกนักเรียนเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกับคนตัดไม้ เป็นพวกย่ำฝันพวกนักเรียนคิดว่าเกสเนี่ยจะปกป้องเธอได้แต่วันหนึ่งทหารก็ฆ่าซิวานินต่อหน้าทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียนและยิงพวกคนอื่นๆเด็กที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็ได้รู้ว่าเกสเนี่ยผูกพันกับคนที่นี่มากจากนั้นเนทิลี่ก็พาเจกในร่างอวตารเนี่ยมาพบกับเหล่าอีกลานเพื่อให้พวกมันเลือกว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่จะรับเจกเป็นเจ้านายไปช่วยชีวิตเมื่อเจอแล้วเจกก็กระโดดเข้าไปขี่บนหลังมันและพยายามเชื่อมสัมพันธ์ซาเฮ ที่จะเอาผมเนี่ยไปเชื่อมกับอวัยวะของมันเพื่อที่จะเป็นการตกลงการเป็นนายไปช่วยชีวิตและในที่สุดเจ็ก,ก็ทําสําเร็จจากนั้นเดทิลี่เนี่ยก็ให้เจ็กไปฝึกบินแต่เจ็กเนี่ยยังทําไม่เป็นจึงพาอิกลานเนี่ยพุ่งทะยานลงไปด้านล่างผาก่อนที่เขาจะตั้งสติและค่อยๆค,ควบคุมมันผ่านความคิดได้เจกอยู่ในโลกอวตารจนเขารู้สึกว่าที่นั่นเนี่ยคือความจริงส่วนการเป็นมนุษย์นั้นคือความฝันแม้ว่าจะผ่านมาแค่3เดือนแต่เขาแทบจําชีวิตเดิมไม่ได้เลยเจกมารอเจอผู้ผ มและประโยคแรกที่โดนทักคือนายไม่ได้หลงป่าใช่ไหมเพราะสองอาทิตย์นี้นายไม่มารายงานสถานการณ์กับผู้พันไมเลยจนผู้พันไมเนี่ยเริ่มสงสัยในความชัดเจนจากเจ็กผู้พันไมามาขอ,อยุติการทํางานเพราะเขาได้ข้อมูลมากพอที่หากจะลบกับชาวนาวีเนี่ยก็จะเอาพวกเขาได้อยู่หมัดผู้พันไมให้เจ็กกลับบ้านไปและเขาบอกองค์กรเรื่องการรักษาขาของเจ็กตามอย่างที่เขาเคยพูดแล้วแต่เจ๊กเสนอว่าเขาอยากจะไปขอร้องพวกชาวนาวีดีๆไม่อยากให้ลบ อุพันิไม้ก็บอกแค่เพียงว่างั้นนายก็ทําให้ดีแล้วกันตัดกลับมาในโลกอวตารเด็กได้ทําพิธีเป็นลูกหลานของชนเผ่าอมาติกายาเอตุคารเนี่ยประกาศให้เขาเป็นหนึ่งในพวกเขาชาวนาวีนั่นเองเนทิลี่พาเจ็กมายังสถานที่แห่งการอธิษฐานก่อนที่พวกเขาจะคุยกันถึงที่เจ็กเนี่ยได้เป็นคนในเผ่าอมาติกายาและเจ็กสามารถเลือกคู่ใจของเขาได้พที่นี่เนี่ยมีสตรีที่ดีมากมายเจ็กบอกว่าเขาได้เลือกแล้วแต่นางผู้นั้นเนี่ยต้องเลือกเขาด้วยทั้งสองก็ค่อยๆจูบกัน ก่อนที่จะนําผมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเชื่อมสัมพันธ์ซาเฮลูกันเสียงของเนทิลี่เนี่ยดังมายังร่างมนุษย์ที่ยังหลับไหลของเจคก่อนที่เขาจะลืมตาตื่นขึ้นมาและเอาแต่ถามตัวเองว่าเขานั้นทําอะไรอยู่จากนั้นเนทิลี่เนี่ยก็ตื่นมาเพราะเสียงของต้นไม้ที่โค่นล้มเนทิลี่พยายามปลุกเจคแต่เจคในร่างมนุษย์เนี่ยยังคงเตรียมกินอาหารอยู่เนทิลี่ลากเจคให้หลบพ้นจากการถูกต้นไม้ทับเมื่อเจคก,กินเสร็จเขาก็รีบเข้าเครื่องลิงก์เพื่อไปยังโลกอวตารเจคฟื้นขึ้นมาและเดินตรงไปยังรถตัดต ไม้ขนาดใหญ่เพื่อจะบอกให้ยุติการตัดนั้นเจ้าหน้าที่ที่ส่องกล้องสั่งเดินหน้ารถต่อเพื่อที่จะทําให้รู้ว่าจะไม่หยุดเด็ดขาดเจกวิ่งเอาหินมาทุบก,กล้องที่เชื่อมกับการจับจ้องของมนุษย์ทิ้งจนสัญญาณถูกตัดไปผู้พันไม้เนี่ยก็สั่งให้ซูมหน้าชาวนาวีที่ถูกบันทึกผ่านกล้องไว้ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเจกเขาจึงสั่งเรียกนักบินมาโดยทันที ไปที่เอตูคารสั่งให้ซูเตเน,นำการลบก่อนที่เจ็กจะเข้ามาห้ามซูเตพุ่งเข้าไปหาเจ็กด้วยความโกรธเพราะเขารู้ว่าเจกกับเนทิลี่เนี่ยนั้นได้เสียกันแล้วโมแอดถามเนทิลี่ว่าเรื่องจริงไหมก่อนเธอจะตอบว่าเธอและเขาสมรักกันต่อหน้าเอวาตามจารีเจ็กห้ามซูเตอีกครั้ง<อ>ว่าอย่าไปลบกับคนบนฟ้าเลยโอมาติกายาจะมีแต่เสียกับเสียซูเตตะโกนก่อนจะพุ่งใส่เจ็กด้วยความโกรธบอกว่าเจ็กนั้นไม่ใช่พี่น้องเขาเจกก็หลบและตอบกลับว่าแต่เขาก็ไม่ ใช่ศัตรูของซูเตเหมือนกันเจสในร่างอวตารได้สลบไปเจ็กรู้ทันทีว่าผู้พันไมล์และเหล่าทหารเนี่ยได้บุกมายังค่ายที่พวกเขาอยู่แล้วเจ็ก,ก็สลบไปตามกันซูเตโกรธมากว่าเขาเนี่ยคือปีศาจในร่างแลงและกําลังจะปาดคอเขาทิ้งแต่ในทีลี่เนี่ยก็กระโดดถีบเขาออกตัดฉากมาที่ค่ายฝาเครื่องลิงก็ถูกเปิดออกเจ็กถามผู้พันไมล์ว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือไงแต่ผู้พันไมล์เนี่ยก็บอกว่าเจ็กนั้นล้าเส้นก่อนผู้พันไมล์ต่อยหน้าเจกก่อนจะสั่งให้ทหารเนี่ย เข็นเขาออกไปและทุกคนในศูนย์ก็ได้ดูวิดีโอล็อกที่เจคเนี่ยอาจว่าเขานั้นรู้สึกรักโลกของชาวนาวีขนาดไหนทางด้านของซูเตก็ตะโกนฮึดสู้ขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศสงครามและเพลิงไฟที่มอดไหมในวันต่อมาผู้พันไมล์เนี่ยรับรายงานจากทหารว่าทหารที่ไปลบเนี่ยตายไป6คนผู้พันไมล์ซึ่งเป็นคนนํากองบินลบไปบุกบ,บ้านชาวนาวีโดยเริ่มจากการใช้แก๊สน้ําตาเกสก็เข้ามาโวยวายกับปาร์เกอร์ว่าพวกชาวนาวีก็เป็นคนนะ มีหลายครอบครัวในนั้นมีลูกเล็กคุณจะฆ่าพวกเด็กๆเ,เหรอเจคจึงเสนอกับปาเกอร์ว่าให้เขาลองไปคุยดูก่อนเพราะชาวนาวีนั้นไว้ใจเจคปาเกอร์จึงให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้เจคไปบอกพวกชาวนาวีว่าให้ย้ายถิ่นฐานออกไปเจคก็กลับมาบอกให้ชาวนาวีเนี่ยย้ายถิ่นฐานออกไปถ้ายังไม่อยากตายและเขาก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าเขานั้นถูกส่งมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตชาวนาวีและรายงานสถานการณ์ตอนแรกเขาเพียงทําตามคําสั่งแต่ทุกอย่างก็ เปลี่ยนไปเพราะเขาตกหลุมรักที่แห่งนี้และเหล่าอ,อมาติกาย่าเนี่ยเนทิลี่ที่ได้ยินก็เสียใจที่เจ็กนั้นรู้ทุกอย่างมาก่อนทั้งหมดและเธอก็ไว้ใจเขามาโดยตลอดเธอระเบิดอารมณ์ออกมาและบอกว่าเจ็กไม่มีวันเป็นชาวนาวีเกสพยายามช่วยว่าเธอบอกพวกเขาแล้วแต่เนทิลี่เนี่ยก็ยังไม่ฟังอยู่ดีชาวนาวีก็จับ เจกับเกรสเนี่ยมามัดเอาไว้แต่ทั้งสองเนี่ยยังคงบอกให้ชาวนาวีนั้นหนีไปที่ป่าเพราะคนบนฟ้าเนี่ยกำลังลงมาทัานใดนั้นเองเหล่าเครื่องบินลบก็ทยอยบินมาหลายลำและระดมยิงแก๊สน้ำตา เหล่าชาวนาวีพยายามช่วยกันยิงธนูใส่เครื่องบินลบแต่ก็ไม่เป็นผลผู้พันไมล์เนี่ยสั่งยิงระเบิดเพลิงเอตูคารสั่งทุกคนหนีไปที่ป่ามีเพียงโมแอดที่เดินเอามีดมาตัดเชือกให้เกสก,กับเจคที่ถูกมัดติดกันอยู่พร้อมขอร้องพวกเขาทาั้งน้ำตาว่าให้ช่วยพวกเราทุกคนด้วยผู้พันไมล์ยิงระเบิดทำลายหลังสูงบรรดาต้นไม้ที่เรียงรายเนี่ยต่างก็ค่อยๆล้มลงมาเนทิลี่หันไปมองความพังพินาศของบ้านเกิดของเธอด้วยสายตาที่เจ็บปวดโมแอดร้องไห้ออกมาอย่างขำครุ่ รวมถึงชาวนาวีทุกคนที่ก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดไม่แพ้กันผู้พันไม้เอ่ยชมนักบินวา่าทำดีมากเด็กๆก,ก่อนจะพากันกลับตัดฉากมาที่เนทิลี่ที่ร้องไห้อย่างใจสลายเมื่อเห็นพ่อตัวเองเนี่ยโดนท่อนไม้เสียบทะลุกลางตัวเอ็ุูคารหยิบธนูมาให้เธอและบอกให้เธอนั้นปกป้องชาวนาวีเจคเข้ามาปลอบเนทิลี่และบอกว่าเขาขอโทษแต่เนทิลี่เนี่ยก็ตะโกนด่าบอกให้เจคนั้นออกไปให้พน้นและอย่าก,กลับมาที่นี่อีกตัดกลับมาที่ปาร์เกอร์และทุก คนที่มองจออยู่ในศูนย์ก็เศร้าไปตามๆกันก่อนที่ปาร์เกอร์เนี่ยจะสั่งปิดเครื่องลิงค์อาเจ็กออกมาจากโลกอวตารนมโกรธมากจนต่อยทหารไปทหารจับเจกเกรสนมขังเอาไว้แต่ทูดี้นักบินที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือในโครงการอาวตารที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับเกรสและแม็กนักวิทยาศาสตร์ผู้ทํางานในโครงการอาวตารที่อยู่ฝั่งเดียวกับเกรสเช่นกันก็มาช่วยพวกเขาเอาไว้ทั้งเจกเกรสทูดี้และนมเนี่ยลักลอบใช้เครื่องบินลบแต่ผู้พันไมเห็น จึงยิงปืนใส่พวกเขารัวๆเมื่อขับเครื่องบินหนีมาได้เ็กก็เช็คว่าพวกเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีไหมแล้วก็พบว่านมกับทูดี้นั้นปลอดภัยดีแต่เกสเธอถูกยิงเ็กจึงสั่งให้นมเนี่ยเอายามาและให้เกสอดทนไว้ก่อนเ็กได้ฉีดยาให้เกสก่อนที่เขาจะเข้ามาในโลกอวตารและขี่อีกลานก่อนจะเปลี่ยนไปกระโดดขี่โทลุกเจ้าผู้ครองฟ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อใครได้ขี่เนี่ยถือว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถทําแบบนั้นได้เ็กมาขอความช่วย เหลือจากซูเตเพราะเขาไม่สามารถลบคนเดียวได้ซูเตที่เห็นเขาเป็นโทลุกมักตโตหรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเหล่าชาวนาวีเขาจึงร่วมลบไปกับเจก ก็อุ้มเกรซมาให้แม่น้ำเอวาอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สำเร็จเกรซได้จากไปอย่างสงบเจคขอพูดกับเหล่าชาวนาวีทุกคนโดยขอให้สูเตเนี่ยเป็นล่ามให้และเจกก็ได้กล่าวต่อหน้าเหล่าชาวนาวีทุกคนว่าพวกคนจากฟ้านั้นอยากได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่เขานั้นจะลบและต่อสู้ไปกับชาวนาวีทุกคนและให้ชาวนาวีเนี่ยไปเรียกทุกเผ่ามาช่วยกันเพื่อให้คนจากฟ้ารู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการไปซะทุกอย่างชาวนาวีต่างเฮกันขึ้นมาด้วย ความฮึกเหิมจากนั้นเจก,กับเนทิลี่เนี่ยจึงขี่โทลุกนำทัพกองลบโดยมีเหล่าชาวนาวีที่ขี่อีกลานตามไปทางด้านของผู้พันไม้ก็สร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่าทหารเช่นกันเพื่อการลบที่ชนะแหนความมั่นคงเดียวที่เขามีตอนนี้คือชิงลงมือก่อนเขาจึงเตรียมระเบิดลังยักษ์สำหรับทำลายเหมืองส่วนฝั่งเจก,ก็จะใช้ธนูและกำลังคน15้าเผ่าและความได้เปรียบทางด้านทำเลเพราะเขาเคยบินสำรวจที่นี่มาก่อนแต่ทางฝั่งผู้พันไม้ ยังไม่เคยบินสำรวจเลยก่อนลบเด็กได้มาขอพรกับเอวาเพื่อให้รบชนะและเมื่อถึงยามรบผู้พันใหม่ก็ส่งทีมหุ่นยนต์นำมาก่อนและเตรียมยิงระเบิด แต่เจคและเหล่าชาวนาวีผีอีกลานทะยานขึ้นไปยิงธนูใส่เครื่องบินลบส่วนคนที่อยู่ภาคพื้นดินเนี่ยก็ยังสู้ด้วยปืนกับธนูสูเตบุกเข้ามาจัดก,การกับทหารที่อยู่ในยานเปิดก่อนที่เขาจะตกลงจากยานและล่วงลงพื้นไปเจคเรียกสูเตแต่เขานั้นไม่ตอบเนทิลี่รายงานว่าสูเตนั้นตายแล้วและเธอก็โดนล้อมเจกจึงบอกเนทิลี่ว่าอย่าเพิ่งเข้าโจมตีจูจ่ๆก็มีเหล่าสัตว์ป่าที่โผล่กันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาเล่นง,งานเหล่าทหารจ รับคาบ ผู้พันไม้ได้รับรายงานว่าหน่วยคุ้มกันบาดเจ็บจึงต้องถอยออกไปก่อนผู้พันไม้จึงสั่งเตรียมทิ้งระเบิดเจ็กก็เอาระเบิดมาวางไว้บนเครื่องบินลบของผู้พันไม้เหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันจนเครื่องบินลบระเบิดผู้พันไม้จึงขับหุ่นยนต์ถือปืนเพื่อต่อสู้แทนเจ็กเข้ามาปะทะกับผู้พันไม้แต่ผู้พันไม้ก็พูดขึ้นมาว่าแกคิดว่าแกเป็นพวกเดียวกับพวกมันเหรอก่อนจะไปทุบเครื่องลิงอวตารในค่ายเจ็กกระโดดขึ้นมาเกาะหลังหุ่นยนต์เอาไว้แต่ก็โดนเครื่องตกไปก่อนที่ เขาจะเปิดหน้ากากหุ่นยนต์เพื่อมาปะทะกับผู้พันไม้ตรงๆเนทิลี่เห็นจังหวะนี้จึงยิงธนูเข้าไปที่หัวใจของผู้พันไม้สองดอกก่อนที่เขาจะล้มลงไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตายไปเจกับเนทิลี่พบว่าซูเตยเนี่ยยังไม่ตายแต่ก็อาการปางตายเมื่อรู้ว่าเผ่านั้นปลอดภัยและเขาจึงของให้เจกนั้นเนี่ย่าเขาเพราะมันคือทางที่ดีที่สุดและเขาก็ภูมิใจที่ได้ร่วมรบกับโทลุกมักโตอย่างเจกเจกกลับมาอัดวิดีโอล็อกสุดท้ายก็พบว่าพวกมนุษย์ต่างก็ กับดาวไปเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้อยู่และเจกก็จบวิดีโอล็อกด้วยการบอกว่าเขานั้นจะรีบไปงานวันเกิดของตัวเองที่ชาวนาวีทุกคนเนี่ยรวมถึงเจกและร่างอวตารของเขามาอยู่ที่เอวาเจกในร่างมนุษย์ที่นอนหลับไหลตรงข้ามกับร่างอวตารของเจกเนทิลี่จูบลงไปที่ใบหน้าร่างมนุษย์ของเขาก่อนจะย้ายมาจับที่ใบหน้าของร่างอวตารของเจกและทันใดน,นั้นเองเจกในร่างอวตารก็ได้ลืมตาขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกำลังเปิดสปอยหนังดูอยู่ใช่ไหมคะเปิดเลด้วยสิกรอบอร่อยจะดูหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ฟินขึ้นไปอีกดูสปอยหนังทั้งทีขาดเลยได้ไงอยากได้เลยเหรอคลิกลิงก์ด้านล่างเลย